รับเป็นแม่ที่ขี้เกียจตัดสินใจให้ลูกแฝดดรอปเรียนซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตหลังได้ออกมาประกาศข่าวดีกำลังอุ้มท้องเบบีคนที่3ล่าสุดในรายการของหวานเจี๊ยบธนารัตน์ผู้จัดการของเราดาราดังกับคลิปในรายการทางช่อง YouTube สับปากหวานเจี๊ยบ Official EP ที่152ได้มีการวิดีโอคอลหาดาราช่วงล็อกดาวน์และเมื่อถึงตาของชมพู่อารยาเธอก็ได้เผยเรื่องราวการเลี้ยงลูกอย่างน้องสายฟ้าและพายุที่กำลังอยู่ในวัยเรียนกับการที่ต้องเรียนออนไลน์ซึ่งคุณแม่ชมก็เผยว่ามีแผนจะให้ลูกดับเรียนไปก่อนไม่ให้ลูกเรียนออนไลน์ไปเลยเพราะว่าขี้เกียจเป็นแม่ที่ขี้เกียจเหมือนมันยังไม่ได้วิชาการอะไรมากส่วนมากมันเป็นร้องรำทำเพลงอ่านนิทานจริงๆแล้วเปิดเทอมนี้เขาจะต้องขึ้นอนุบาลหนึ่งกันแล้วก็ปรึกษากับพ่ออยู่ว่าจะดรอปไปเลยดีไหมอาจจะเข้าไปเรียนปีหน้าเลยหรือว่ายังไงกำลังคิดกันอยู่ตอนนี้พัฒนาการของน้องสายฟ้าและพายุคุณแม่เผยว่า Amazing มากๆเมื่อไรโควิดเขาก็เข้าใจว่ามีโควิดถ้าหมดโควิดให้พาไปที่นั่นที่นี่หน่อยเขารู้ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้นแหละเราก็ต้องอดทนรอชีวิตของแม่ซุปตาในช่วงล็อกดาวน์ก็วนเวียนที่3บ้านก็คือคอนโดเก่าคอนโดใหม่แล้วก็บ้านคุณยายบ้านที่ซื้อไว้ข้างบ้านยายกำลังทำอยู่ซึ่งโชคดีมากที่สระว่ายน้ำเสร็จแล้วทุกวันนี้ก็คือนอนคอนโดใหม่ตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยๆขึ้นรถตู้กลับไปคอนโดเก่าไปซื้อกาแฟบ้างไปซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างแล้วแต่ว่าภารกิจจะไปคอนโดใหม่หรือว่าจะไปบ้านยายแล้วก็อยู่กันจนตะวันตกดินแล้วก็กลับบ้านก็แค่นี้วนไปน้องสายฟ้ากับน้องพายุก็ถือเป็นเด็กที่จีเนียสมากๆสมกับเป็นลูกซุปตาอย่างแม่ชมจริงๆเลยค่ะ